นี่กำลังออกจากไงสดๆเลยนี่แหละฝนหยุดใหม่ๆอุ้ย3พุเด้อ3หน่วยพุดิไงเพิ่นอู้โหบ่มีเลยพุนั่นก็กำลังไต่ขึ้นออกจากรูนี่แม่นนี่แหละไงเพิ่นเพิ่นออกจากเบ้าไงเพิ่นพุนะก้อนอีดีได้ก้อนมันอยู่แบบนี้อีดีได้โอเคมั้ยหอยนี่ค่ะหน้าพี่น้องแห้งหลายมั้ยตัวหน่วยใหญ่ๆนี่ดิไต่ดุมเดียมดุมเดียมอยู่นี่ดินี่ลงมาแป๊บเดียวผู้เต็มกำเลยสวัสดีครับผมบาวเคสสติกอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องฝนตกนี่ขนาดคืนเลยพากันมาเบิ่งหอยหอยนาออกหอยนาหรือหอยขี้กระต่ายนี่หอยนาในฝาเพื่อจะเป็นแบบนี้นะหอยเชอรี่นี่จ้ะเออฝนแห้งดีบ้านสติกมีน้ำเลยเมื่อคืนนี่นี่เลยพากันออกมาเลาะเก็บหอยที่บุกิ้นนั่นนั่นนั่นน่ะหอยเชอรี่เอาลุ่ยหอยอย่างก็เอานะกันลุ่ยนี่นี่นี่บุกิ้นนี่นี่นี่ตึกเห็นแล้วนี่เลยเห็นบอกองกันไปอยู่นี่สองสามตัวจุ่มเลยนี่บอกแค่นี้เนาะสามสี่หน่วยหอยยังเอามาเบิ่งฝามันดูหอยนากับหอยเชอรี่เออเป็นไงหอยเชอรี่หอยนาก็กินเป็นไงตั้นไหนนี่ดิหอยนาคือหอยขี้กระต่ายต้องเบิ่งดีๆด้วยเนาะเล็งเลยแหละน้ำมันใหม่มันเพิ่งออกจากไงขุ่นน้ำหวานเจ็บเลยเลยแบบเนี้ยออกจากไงแบบปกติบ่แม่นปกติเมื่อวานยังแห้งแบบแห้งของๆเลยมื้อนี้น้ำอุ้ยฝนเมื่อคืนนี่ละว่าแต่ติว่าฟ้ารั่วเสียงดังอ๋อมาใส่สังกะสีเฮาก่อนหน้าพากันไปเบิ่งปลาอันนี้คือหอยเชอรี่จ้ะเชอรี่ก็อย่าแต่มันเพิ่งออกจากไงมันบ่มีอีหยังเนาะมันบ่มีดินเนาะมันบ่มีดินไปจังคุณต้องมีน้ำเฮาก็เลาะหาไปเจอแล้วดิก็สิอ้วนครับออกจากไงเลยตามโคกตามบะเฮานี่แหละเห็นเธอแล้วนะนี่สองเลยปะดิคู่กันเลยไปเก็บมาเก็บมาเก็บไปนี่ไต่อยู่เลยแบบลิ้นสีเหลืองเหลืองหรือขาวฮะออกเหลืองเหลืองอ่ะนี่ดิไส้เพิ่นบ่ใหญ่เด้อจ้ะหอยขี้กระต่ายฟังชื่อโลดคุณน้อยเพิ่นว่านี่น้อยจะกินบ่สิวะให้มันใหญ่คือหอยเชอรี่หอยปังมันบ่ใหญ่เด้อจ้ะบอกไว้ก่อนผู้บ่จักนะอวนตุ๊บเลยเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะนั่นแหละกับปูครับปูหรือแม่มีลูกไหมบ่ผมมีแล้วเอาไปต้องหนีให้หน่อยหอยมั้งอันนี้ดิตายคือกันบุญตายแล้วเดี๋ยวปูเพิ่มบะได้ขึ้นหอยเจ็บปูผลมาแล้วก็ทั้งอยากของกินกระสีหลากหลายปูปลาหน้าเหนียวทุกคนว่าเลยเด็กก็นั่งดิหอยเชอรี่ก็เอากินได้หมดแต่เชอรี่ต้องเอาตาออกหอยนะกินได้ต้องเอาตาออกหอยขี้กระต่ายหรือหอยนาเขานี่คิดฮอดสมัยยังน้อยพี่น้องเอ้ยฝนตกใหม่สมัยก่อนจักหอยโฮมจักหอยนาแหละเก็บหอยนาเนี่ยน้ำขี้ไถไถนาฮุดไถนาดำใหญ่กว่านี้ใส่เพิ่นก็ได้อันนี้คือน้อยลงน้อยลงหอยนานี่ก็ได้สมัยตะกี้เลยเอ้ยหอยโฮมนึกฝนตกแบบนี้ไปโลดลำป่าน้ำโคกเฮานี่ค่ะสนุกกินทำสิเอากินนี่ค่ะ
ไถ่ดมเดียมดมเดียมน้ำกิ่งไม้น้ำดินน้ำใบไม้บ่นะมันออกจากดินขึ้นมาไต่คุ้มื่นบ้านสติกกันยังพอได้กินหอยนานี่ค่ะแต่ว่าหักหายหลายบ่ข้างบ่หลายแต่หอยหอมนี่บ่มีเลยนานๆเห็นจักโตเวลาเขาป่าหาเห็ดก็ได้หอยเลื่อยแห้งบ่มีเลยฉันเห็นเธอแล้วฉันเห็นเธอแล้วพี่น้องเจ้านี่กำลังออกจากไงเลยแต่สมัยก่อนมันจะกอดกันแบบนี้ออกจากไงอยู่เป็นที่หลายๆหน่วยนี่กำลังออกจากไงสดๆเลยนี่แหละฝนหยุดใหม่ๆวิ่งสามผู้เด้อสามหน่วยผู้ดิไงเว้นมีบ่อแถวนี้ไปกินแบบนี้ถ้าโมเมนต์แบบนี้กินห่อนยังน้อยเลยแต่ก่อนนะอยู่แบบนี้เราบอกเคเนื้อกอดกันอุ้มหลุมอุ้มหลุมแบบนี้เลยออกจากไงค่ะแต่เห็นได้เฉพาะฝนหยุดใหม่ฝนตกใหม่ๆเทือแรกเท่านั้นเทือต่อไปก็บ่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันออกมาเริ่มใส่ตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วสามหรือสี่วู้กอดกันอุ้มลุ่มเลยน้องน้อยๆนี่มีอีกไหมจ๊ะบ่เห็นแล้วพี่น้องในน้ำพี่น้องเราบ่เห็นสติ๊กเห็นอยู่ดอกอุ๊บชุบไม่ใช่มีอีกไหมจ๊ะมุ่นนะพี่น้องไปหาเก็บหอยแบบนี้มันเป็นฟิลที่แบบว่าคนที่เคยเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันม่วนทั้งได้กินและได้ม่วนตื่นเต้นแต่สมัยก่อนหรือว่ารอให้น้ำหลายจังหน่อยมันจะมีหลายกว่านี้นึงมันถึงกับหลายแต่มันก็เริ่มออกหนึ่งตัวสองตัวตัวนี้นอนโพดเว้นนี่เนี่ยอันนี้บางทีกับบอกค่อยสังเกตเห็นมันได้เนาะนี่นี่นี่นั่นเห็นบอกบอกคิดเห็นบอกต้องใช้สายตาอันแหลมคมหรือได้เล็งจนว่าพอมันตัวน้อยบวกกับถ้ามันบ่ค่อยเปื้อนดินน่ะมันจะเป็นสีออกเขียวๆนู่นนึงค่ะเนียนกับหญ้าเลยเดี๋ยวๆๆบ่เข็นบ่เข็นบ่เข็นมันสิติกายก็อยู่เพิ่นเก็บอันนี้มันเพิ่งออกจากดินนี่มันเปื้อนแบบนี้มันสิแนมเห็นชัดแน่ดิเก็บเลยแบบนี้จองตัวมันพากันลิงเนาะก้มจนว่าไม่ได้เคลียร์หาคือที่เพาะเลยเนาะได้บอกแม่เนี่ยโอ้ยเปลือกออกมาสุดๆเลยอันนี้คุณนะมันกอดกันอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มอยู่นะเพื่อนไปกันเป็นแบบนี้เลยบอกเกตสามหน่วยพวกอันนั้นอะแฮกไปเลยหาหน่วยจะบนออกจากไงมันเปื้อนดินอยู่เลยนี่แหละมันเพิ่งออกจากไงมันจะประมาณนี้เลยใช่แม่นนะเด็กน้อยเฮงสติ๊กเอาไปปล่อยไว้นาเจ้าของนี่ได้นี่ได้เห็นอีกแล้วเห็นแล้วน้องบอกเห็นเนาะจะไปปล่อยไว้แถวๆนาจ้ะเพราะมันเป็นหอยนานะนาสติ๊กก็มีอยู่แต่มันจะอยู่น้ำคันนาไส้ใหญ่กว่านี้เห็นอยู่น้ำนาค่ะฝนมาแล้วแบบนี้มาแล้วมาแล้วสองตัวนี่เก็บไปเก็บมาก็ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวไม้ตกสีดีได้เป็นถ้วยแล้วถือบักใหญ่พร้อมมาแล้วเนาะถือไปแล้วมันไปหนาเรื่อยๆโอ้ยน้ำลึกเท่าล่ะเนมเห็นบอกจะติ๊กเลยลงมาเก็บน้ำนาพี่น้องแห้งหลายไหมตัวหน่วยใหญ่ๆนี่ดิไต่ดุมเดียมดุมเดียมอยู่นี่ดิลงมาแป๊บเดียวผู้เต็มกำเลยเด็กแต่แรกว่าเก็บในก
โคกน้ำบะว่าสิมือและสันดอกโอ้แวะเบิ่งให้หน้าก่อนหน้าเพิ่นว่านี่ดิน่ะแจเดียวดินี่หึหอยมันออกเป็นฮูเป็นฮูอยู่ห้องบ่เคลนมาเลยสิมีบ่น้อบัดนี้สำคัญเด้บ่เคลนมานี่ๆๆๆๆจุบเบิ่งดีๆบ่เคลนในหน้าได้หลายมั้ยอืมน้ำขุ่นน้ำฝนใหม่ตรงนี้เพิ่นคงใส่เพิ่นดำเอาเนาะเพิ่นไถนาฮุดไว้โอ้ยเสียงกบสนั่นวันไหวเพิ่นน่ะเอาเนาะเบิ่งก่อนกบสนั่นวันไหวเนาะอยู่ข้างเฮือนเฮาคือกันแหละข้างบ้านเฮาค่ะห้องน้องสวยๆจับเอาดูบ่ซุนเฮ็ดก้นเด้อค่ะนี่แมลงนี่มันงอยปุ๊ดอุดปูดอยู่น้ำคันไถขี้ไถนี่แหละสมัยก่อนเพิ่นเอาเหมาหว่านเอาเลยแล้วโอ้โอ้ลมขี้ไถไตนี่หอยนาอ๋อห้องอยู่เลยกบอยู่บ่เคนขนาดเลยดิเออหนูบักใหญ่เลยโอ้โหแบบนี้เลยพวกนั้นกำลังไต่เพิ่นออกจากรูนี่แม่นนี่แหละไงเพิ่นหรือเพิ่นออกจากเบ้าไงเพิ่นเพิ่นน่ะเป็นก้อนอีดีได้มันอยู่แบบนี้อีดีได้บ่เคนได้หอยนี่ค่ะพี่ดิอีกตัวนึงผูกบอกเห็นอีกตัวนึงคุณพุ่นเห็นบ่เออเบิ่งดีๆเห็นโอ้โหลมขี้ไทยนั่นเด็ดแม่นอีกเนี่ยนั่นเด็ดเออหลายเนาะแถวนี้เนาะกำลังเริ่มออกได้นี่เนาะเพิ่งเริ่มออกไปย่างอ้อมไปเบิ่งนู้นก็ไผ่นี่มีบอกเห็นอีกตัวนึงนี่ดูนี่ดิหลังดำๆไหวๆออกก้อนๆเป็นกลุ่มอยู่เด้อในหน้านี่ค่ะมันเคยเจอสมัยยังน้อยค่ะซิปกอดกันอุ้มหลุมอยู่ถ้าสะอ่อนคืออย่างนี้ผมจะเอาด้ามของค่ะโอ้ยแป๊บเดียวโอ้ยเมื่อกี้นี่ลงมาแรกค่ะสติ๊กได้มุมค่ะเต็มเลยเป็นกำเราตั้งหาตั้งตาลงมาหาอยู่เลยบ่เห็นบอกว่าจะไปหารถพี่น้องรถจอดพอเห็นกอดอุ้มยืนอยู่ไปเมื่อเบิ่งอยู่เฮือนบัดนี้จะพาพี่น้องทำเมนูย้อนอดีตกินหอยกันกลับมาถึงบ้านแล้วปลาก็ได้3 4ตัวพอดีได้อีกไว้ต้มให้แมวอู้ปูครับปูได้หลายอยู่นะตัวนึงดิปูตัวนึงดิอันนี้บอกให้แม่ของนี่เลยนะเดี๋ยวละไม่หลายอยู่เด้อน้ำก่อนไม่ใช่เลยแม่ของข้าก็หายไม่ได้บอกน้ำขึ้นน้ำแล้วครับขึ้นมาเออชูนิ้วแบบนั้นเลยนะตอนนี้น้าเขาก็เปิดดูหน้าเขาเริ่มมีแล้วออกมานี่เดี๋ยวคัดเอาหอยเชอรี่ออกก่อนจะได้เห็นแต่หอยนาหอยเชอรี่กะปากมันจะเป็นสีดำดอกแต่กะปากก็ลึกกว่าเห็นไหมมันต่างกันอยู่นะเห็นไหมอันนี้ปากมันจะตื้นกว่าตึงแบบนี้เอาก็จะเป็นแบบสีออกขาวๆคุ้นๆคโอ้เสียงรถไปดิรถแบบนี้มีตัวหอยนาดิได้หลายอยู่นะแต่ไส้นี่เขาเสียมาปล่อยเนาะบอกเคียนเนาะนี่ๆๆมันปล่อยนาปล่อยนาไว้
เอาแต่ไส้นี้เดี๋ยวติ๊กเอาไปต้มใส่ใบมะขามเดี๋ยวสติ๊กล้างก่อนเด้อสิต้มสู่พี่น้องกินจ้าสติ๊กต้มเรียบร้อยแล้วนะมันจะไส้สวยๆทั้งนั้นเลยดีอ้วนๆเจียวเฮากระบอมีอย่างไรเด้อจะมีพริกคั่วมีไข่มีไข่ไอ้ดิดีพริกคั่วมีน้ำปลามีมะนาวผงชูรสแค่นี้แหละตอนต้มก็ต้มใส่ตะไคร้ใบมะขามเกลือนิดนึงอุ้ยพี่น้องมาเด้อมาแซ่บน้ำสติ๊กเด้อจ้ะหวานมันกลิ่นหอมนิดๆในตัวกรอบมากหนึบๆบรรยากาศคิดถึงสมัยยังเด็กเลยถือว่าได้หลายอยู่หลายตัวน้อยๆเอาไปปล่อยหวานลงให้นาเฮาเนี่ยโอ้ไม่ไหนเด้ออย่าขาด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 มันมีนามันแค่นี้ปัดเชื่อหอยเชอรี่มันบุกินข้าวต่อมันบุกินข้าวหอยนาบุกคือหอยเชอรี่หอยเชอรี่กัดต้นข้าวหอยเชอรี่แค่มาอุ่นหอยเชอรี่นี่หอยเชอรี่ต้องเอาฟ้าอุ่นหอยเชอรี่สิกินต้องเอาตาอบแต่ตรงนี้แต่หอยบ่มีดินเนื่องจากเพราะว่ามันเพิ่งออกจากงานคือว่าหอยถ้ามันออกนานแล้วมันจะกินดินนะโอเคนะมันชีเงี้ยต้องขังไว้หนึ่งคืนก่อนบรรยากาศข้างนอกก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนลมบ่อยอยู่ฝนนั่งยังสิต้องอีกอยู่มาบอกเคยมึงกินน้ำก้อยเหรอเนี่ยเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า